โอเคครับสวัสดีครับผมขวัญ RDV นะครับวันนี้ผมจะไปแข่งกันเหมือนเดิมจากคลิปที่แล้วที่ผมเอาตัวละคร BS กับโลกมาแข่งกันนะครับที่ดันซีน็อกนะก็คือมีเพื่อนๆบางคนที่ถามเข้ามาว่าขอเข้ามาว่าลองไปลงดันแมกมาดูได้ไหมอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าวันนี้ผมจะกดเป็นบับเบิลกัมนะครับก็คือคนละ1อันน่ะส่วนบูนี่ก็จะแจกคนละ25ขวดไว้กันตายนะครับกันฉุกเฉินนะครับแล้วก็ส่วนอาวุธของโลกนี่ผมก็จะใส่เป็นอินจัสติกนะครับก็คือโซนิกโบนะครับเพราะว่าเผื่อจะให้ฉุกเฉินจะให้มอนบางตัวในตาไรนะครับแล้วก็เป็นการ์ดมัมมี่เพราะว่าผมจะตีบางตัวมิดนะครับส่วนพ่อค้าก็จะใส่เป็นขวานธรรมดาเหมือนกันครับแต่ว่าใส่การ์ดวาดอน1ใบนะครับก็คือว่าไม่ได้ตีแรงมากมายครับก็คือ 1,500-1,600 อ่ะได้อยู่ส่วนอันนี้ผมก็เอาของเก่ามาใช้ก็ใช้งานได้ครับเป็นการ์ดแจ็คนะครับลดประกันลดการโจมตีจากธาตุไฟ 30% ครับฟรีบวก5แล้วก็ต้องใส่เสื้อไฟไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวตัดคลิปตอนไปลากของแข่งกันเลยครับโอเคNice to meet you, where you been? I could show you incredible things Magic, madness, heaven, sin Saw you there and I thought, oh my mind Look at that face, you look like my next mistake Love's a game, wanna play New money, suit and tie I can read you like a magazine Ain't it funny, rumors fly This one ends, grab your passport and my hand
ก็จบไปนะครับระหว่างทั้ง2ตัวละครภายในครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาสรุปขยะต่างให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตตรงดอกม่วงกับโอรินะดอกม่วงนี่พ่อค้าจะได้มากกว่าเท่าหนึ่งครับเกินครึ่งนะครับแล้วก็โอรินี่โลกจะได้มากกว่าครึ่งหนึ่งเลยครับเพราะว่าโลกเนี่ยสังเกตตรงที่ตอนที่ผมเก็บหาของนะก็คือสติลได้ซะเยอะได้ซ้ำครับยิ่งกระตกอีกส่วนพ่อค้าก็อย่างว่าตีได้ทีละตัวนะครับส่วนขยะต่างนี่ก็มองแล้วใกล้เคียงกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมเน้นตีทุกตัวนะครับไม่ได้ว่าเน้นจำกัดตัวใดตัวหนึ่งตัวที่ดอกโอริและดอกม่วงเนี่ยผมไม่ได้เน้นนะคือเน้นทุกตัวเพราะว่ามอนเตอร์ในนั้นน่ะค่อนข้างที่จะดอกไอเทมค่อนข้างแพงนะครับก็คือว่าไม่อยากทิ้งไป 2-3 ชิ้นนี่ก็พันกว่าละคือเน้นตีทุกตัวครับส่วนกล่องนี่ก็พ่อค้าได้มากกว่า1กล่องนะครับคือ3กับ2กล่องนะประเด็นอยู่ที่ว่าพ่อค้าโชคดีครับวันนี้คือได้การ์ดหมีไฟมานะครับผมเรียกชื่อไม่ออกนะชื่ออะไรนั่นแหละคือมันจะมีโอกาสไล่สกิลดาร์บอร์ดนะครับใส่คู่ต่อสู้นะครับก็คือถ้าเราโดนโจมตีเราก็จะทำให้มอนเตอร์นั้นๆมีโอกาสตาบอดได้แต่ถ้าใช้ร่วมกับการ์ดบิ๊กฟูดนะครับก็คือว่าจะทำให้มีโอกาสสูงขึ้นนะการ์ดเนี้ยผมว่ามันเหมาะกับที่บาร์4นะก็คือว่าการ์ดบิ๊กฟูดเนี่ยมันกันประเภทแมลง 30% ใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่ร่วมกับการ์ดเนี้ยไปบาร์4มันก็จะมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวคลิปหน้านะถ้ามีประโยชน์จริงๆนะเดี๋ยวผมจะลองทำคลิปนะครับโอเคผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันการเนี่ยแล้วส่วนเรื่องขยะต่างๆเนี่ยผมจะไปสรุปเป็นตัวหนังสือท้ายคลิปนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อว่าจะได้เด้งขึ้นใน YouTube ของพี่ๆเพื่อนในคลิปหน้านะครับโอเคขอบคุณครับ I'm waking up, I'm feeling